สวัสดีค่ะกลับมากับช่อง Life of Bo นะคะวันนี้เนี่ยหิมะตกอีกแล้วนะคะที่ประเทศฮังการีแล้วจริงๆเนี่ยวันนี้ดาก้าเขามีเรียนหลังเลิกเรียนนะคะเลิก 5:30 แม่โบก็เลยกะว่าวันนี้เนี่ยจะสบายๆเดี๋ยวจะนั่งตัดต่อวิดีโอเสร็จแล้วค่อยออกไปซื้อกับข้าวนะคะปรากฏว่าโรงเรียนโทรมาตอน 2:00 กว่านะคะว่าเด็กทุกคนเนี่ยต้องออกจากโรงเรียนภายใน 3:30 นะคะกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยถูกยกเลิกหมดเลยแม่โบก็เลยจะต้องรีบไปรับดาก้าก่อนนะคะแล้วก็ค่อยพาดาก้าไปซื้อกับข้าวด้วยกันนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปรับดาก้ากันแล้วก็ไปซื้อของมาทำสุกี้ดีกว่านะคะวันนี้อากาศติดลบนิดหน่อยนะคะอยากจะทานอะไรร้อนๆแล้วดาก้าก็จะได้ทานผักด้วยนะคะเดี๋ยวไปรับดาก้ากันค่ะนี่แม่โบเตรียมโดนัทนะคะแล้วก็โอวัลตินร้อนไปให้ดาก้านะคะนี่คือหิมะนะคะที่วันนี้เนี่ยตอนหิมะตกลงมานี่มันกลายเป็นฝนนะคะแต่ว่ามันจับตัวเป็นน้ำแข็งอีกทีกับพื้นหรือว่ากับต้นไม้ที่มันตกลงมาใส่นะคะจริงๆเขาเรียกว่า freezing rain นะคะอย่างนี้แต่ที่โรงเรียนก็ยังมีหิมะเก่าๆปกคลุมไปอยู่นี่เห็นไหมคะมันก็จะกลายเป็นน้ำแข็งไปหมดเลยอะค่ะที่ตามต้นไม้นี่สนามเด็กเล่นของเด็กๆนะคะนะคะครับอะไรคะช็อกโกแลตมาให้ลูกช็อกโกแลตร้อนกับโดนัทครับขอบคุณค่ะครับสักหน่อยครับแล้วก็จะเอาอะไรลูกนี่ก็เป็นสุกี้ง่ายๆที่แม่โบได้มานะคะหมูยังมีอีกนะคะเต้าหู้ปลาลูกชิ้นปลามีไข่มีเต้าหู้นะคะเต้าหู้ที่นี่ค่อนข้างแพงนะคะหลอดนี้ประมาณ100 กว่าบาทนะคะวันนี้ไม่ได้น้ำจิ้มไทยมานะคะน้ำจิ้มสุกี้ได้เป็นแบบของญี่ปุ่นมานะคะมีวุ้นเส้นแล้วมีผักนะคะเดี๋ยวมีน้ำซุปเดี๋ยวรอพ่อหลุยกลับมาแล้วเดี๋ยวมาทานพร้อมกันนะคะคุณพ่อกลับมาแล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวดาก้าช่วยใส่ผักหน่อยนะลูกวันนี้เราจะทานสุขภาพดีนะล้างมือยังดาก้าครับล้างมือแล้วครับช่วยหั่นผักอันนี้ขอเล่าให้ฟังเป็นสุกี้น้ำเกาหลีนะคะเป็นชาบูใช่ไหมแม่บอกใช่ค่ะคนเกาหลีแนะนำมานะคะว่านี้อร่อยอร่อยดาก้าหาซื้อแบบไทยไม่ได้วันนี้อ้าวดาก้าครับดาก้าใส่ผักพี่อันนี้ตะเกียบครับพี่ฉีกผักใส่ครับเดี๋ยวพ่อใส่อันนี้เองเชฟตะเกียบลูกฉีกฉีกฉีกใส่ครับนั่นนะครับอันนั้นของโบค่ะโบชอบกินแบบน้ำมันแล้วโบชอบจิ้มแบบชาบูแบบงายอย่างนี้นะคะโอ้ดมสิมันมีเผ็ดมากเผ็ดน้อยเขาบอกอันนี้เผ็ดน้อยค่ะโอเคอันนี้เผ็ดมาก Did you wash your hands sir? Yeah, I did. Thank you. คุณพ่อชอบแบบแผ่นใหญ่ๆสไตล์เกาหลีเลยใช่ไหมคะใช่ครับเออเรนเบอร์เออแต่คนเกาหลีเขาใส่ไปทั้งอันค่อยๆทีละแผ่นลูกถ้าจะหักกันลูกเออแล้วก้าคะ เป็นไงบ้างลูกวันนี้ไปโรงเรียนเป็นไงบ้างคะnormal เป็นไง normal แปลว่าปกติมีอะไรไหมไม่มีครับเจอเพื่อนอะไรบ้างไหมเพื่อนครับแล้วคนที่จะใส่ซ็อกเพิ่มมันไม่เบามีอีกค่ะเดี๋ยวใส่อีกได้เดี๋ยวเพื่อนเรียนได้เลยมาเดี๋ยวพ่อเอาไปออกมาให้ซ็อกใช่ไหมปิดฝารอให้เดือดก่อนนะคะดาก้าทานอะไรครับคอนซุปครับซุปข้าวโพดนะคะโอ้โหเหลือจากเมื่อเช้าหน่อยใช่ไหมลูกดาก้าชอบเหรอทานสุกี้เยอะๆนะครับโอเคครับเนี่ยพอเทออกมาแล้วเป็นประมาณอย่างนี้นะคะวันนี้ไม่ได้ไปซื้อน้ำจิ้มแบบไทยเลยเนาะที่จริงทำเองก็ได้นะคะแต่ว่าซอสพริกเนี่ยมันเผ็ดน่ะซอสพริกของศรีราชามันเผ็ดถ้ามีซอสพริกของไทยเนี่ยโอเคเลยบูมรอกี่นาทีครับเดือดก็ทานได้ละค่ะคุณพ่อช่วยใช้เทคโนโลยีเปิดฝาหน่อยค่ะเทคโนโลยีนะครับเย้เย้ราดน้ำซุปอีกหน่อยคุณพ่อบอกเอาน้ำซุปเพิ่มนี่แหละรอให้เดือดนะนี่เทคโนโลยีใหม่ใกล้เดือดละใกล้เดือดละตอกแล้วตะครับจะได้แล้วมั้ยครับแม่บ่าวโอเคเดี๋ยวตักให้ค่ะอันนี้เดียวก่อนไหมได้เลยเพราะหลุยไม่ชอบใส่ไข่ใช่ไหมอย่าเทคโนโลยีเหมือนเดิมอันนี้เดียวครับค่ะโอเคแต่หอมอ่ะวันที่อากาศเย็นๆก็อยากจะทานอย่างนี้เนาะจริงๆอากาศข้างนอกเย็นมากเลยวันนี้-2นะใช่เนาะค่ะเพราะหลุยชอบใส่ผักแบบ
กินทั้งก้านเหมือนคนเกาหลีใช่แต่ตอนนี้พอหลีกำลังลดน้ำหนักเงี้ยลดน้ำหนักหายไปเยอะค่ะเออเพราะว่ากินคาร์โบไฮเดรตน้อยใช่ไหมแม่โบแม่โบจะเข้าสปีดฟิตเนสเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะไปเดินไปดูค่ะว่ามันทำอะไรบ้างเออเพราะตอนนี้เรากำลังจะกลับเมืองไทยละเนาะแต่แม่โบก็น้ำหนักลดน้ำหน้าสุดไปเลยไม่ลดค่ะโอเคว้าวตะกร้าด้วยนะคะตะกร้าเอาไหมแล้วกินตะกร้าเอาไหมเมื่อกี้พอกินซุปเข้าไปแล้ว you had soup right แต่ตะกร้าต้องทานใช่ไหมคะลูกนิดหน่อย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 จะได้ไม่หิวทานกับพ่อหลุยมาตักคุณเส้นให้ตะกร้าเขาชอบทานคุณเส้นค่ะไม่ของตะกร้าหรอของพ่อหลุยของพ่อหลุยค่ะอันนี้เดียวครับคุณเส้นเดี๋ยวทานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะ Q&A ใช่ไหมลูกใช่ครับหรือถ้าตะกร้าต้องอ่านหนังสือก็อาจจะ Q&A ตอนเช้าแต่ว่าเป็นคลิปนี้แน่นอนใช่ไหมครับโอเคครับทานเยอะๆนะคุณพ่ออร่อยไหมคะอร่อยมากเลยนี่คืออะไรเต้าหู้นะป้าปะใช่ค่ะโอเคขอไปทานกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเช้านี้เราจะมาตอบ Q&A กันนะคะโอเคคำถามแรกนะลูกตะกร้ามีแฟนยังครับยังไม่มีเหรอลูกไม่มีครับโอเคยังไม่มีแล้วดาก้าชอบทานอะไรครับKFC ครับ KFC ถามว่าแม่โบชอบทานอะไรนะคะแม่โบชอบทานอาหารไทยพวกยำนะคะยำวุ้นเส้นแล้วพ่อหลุยชอบทานอะไรคะพ่อหลุยชอบทานเบอร์เกอร์คิงครับพ่อหลุยชอบทานเบอร์เกอร์คิงนะคะแล้วดาก้าชอบนักร้องคนไหนลูกไม่มีครับไม่มีหรอที่ดาก้าชอบฟังบ่อยๆอ่ะไม่มีครับไม่มีจัสตินล่ะจัสตินบีเบอร์ไม่หรออ๋อไม่มีใครไม่ชอบเขาเลยครับเราไม่ชอบใครเลยเหรอลูกไม่มีใครเลยเหรอไม่ชอบจัสตินครับไม่ละชอบใครบ้างไหมลูกไม่มีชอบไม่มีไม่ชอบครับโอเคแล้วดาก้าชอบสัตว์อะไรลูกดาก้าชอบสัตว์หมาครับชอบหมานะคะพันอะไรลูกฮัสกี้ชอบหมาพันฮัสกี้นะคะแต่ไม่รู้ที่เมืองไทยจะเลี้ยงได้เปล่าเพราะว่าหมาฮัสกี้เนี่ยมันเหมาะสำหรับอากาศหนาวๆนะคะแต่ก็เคยเห็นคนไทยเลี้ยงลูกที่เมืองไทยมีฟาร์มเดี๋ยวลองดูนะ yes. แล้วก็ถามว่าแม่โบทำงานอะไรนะคะตอนนี้เนี่ยแม่โบไม่ได้ทำงานนะคะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยแม่โบทำงานอยู่ที่บริษัทยานะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์นะคะแต่ดูเรื่องการสื่อสารเรื่องมาร์เก็ตติ้งแล้วก็คอมมิวนิเคชันนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็แต่ว่าดูสินค้าเกี่ยวกับนมผงเด็กนะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำงานแล้วนะคะแล้วแม่โบกับพ่อหลุยไปอยู่เมืองนอกตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะคะพ่อหลุยตอบหน่อยค่ะพ่อหลุยอยู่ตั้งแต่เกิดครับผมแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศนะฮะหลายๆประเทศตั้งแต่อายุ1ขวบนะครับจนกระทั่งตอนนี้ครับพ่อหลุยเนี่ยคือเกิดที่ต่างประเทศนะคะเกิดที่ประเทศปากีสถานแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปอยู่ที่อเมริกาแล้วก็ไปอีกหลายประเทศนะคะแต่ก็มีกลับเมืองไทยบ้างก็คือชีวิตเหมือนดาก้าเนี่ยแหละค่ะกลับเมืองไทยบ้างแล้วก็มีคุณพ่อของพ่อหลุยก็คือคุณปู่ของดาก้าเนี่ยเวลาช่วงที่ออกประจำการพ่อหลุยก็จะได้ออกต่างประเทศเหมือนกันนะคะเหมือนดาก้าดาก้าก็อยู่ต่างประเทศตั้งแต่เกิดเพราะว่าเกิดที่ประเทศเซเนกัลนะคะแล้วก็ไปต่อที่แอฟริกาใต้กลับเมืองไทยแล้วก็มาอยู่ที่ฮังการีนะคะแล้วครอบครัวของเราเนี่ยนับถือศาสนาอะไรนะคะนับถือศาสนาพุทธทุกคนนะคะดาก้าได้เงินไปโรงเรียนวันละกี่บาทลูกวันละเท่าไหร่ลูก1,000 florins ทุกวันเหรอนานๆให้ทีใช่ไหมลูกก็คือแม่โบเนี่ยไม่ได้ให้เงินค่าขนมดาก้าไปที่โรงเรียนนะคะเพราะว่าดาก้าเตรียมสแน็คไปทานเองใช่ไหมลูกแล้วก็ทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนแต่ว่าดาก้าเขาจะมีกิจกรรมหลังเลิกเรียนเนี่ยบางทีเราก็กลัวเขาจะหิวนะคะก็เลยใส่เงินไว้ให้ในกระเป๋าเนี่ยประมาณ120บาทแต่ดาก้าก็ได้ใช้บ้างไหมลูกไม่ใช่มากๆครับไม่ค่อยได้ใช้นะคะคือเงิน 1,000 ฟอรินหรือประมาณ120กว่าบาทเนี่ยก็อยู่ในกระเป๋านานมากนะคะก็คือสรุปว่าไม่ได้เงินไปโรงเรียนตอนนี้นะคะแล้วแม่โบใช้กล้องอะไรถ่ายคลิปแล้วก็ใช้โปรแกรมอะไรตัดต่อนะคะแม่โบก็ใช้กล้องส่วนใหญ่จะใช้ Canon นะคะอันที่ถ่ายอยู่เนี่ยเป็น 70D นะคะส่วนอีกอันนึงที่แม่โบใช้บ่อยๆก็คือ G
7x นะคะส่วนโปรแกรมที่ใช้ตัดต่อก็คือ Filmora นะคะเพราะว่าใช้ง่ายนะคะเหมาะสำหรับคนเพิ่งทำนะคะแล้วเราจะกลับเมืองไทยเดือนไหนก็เราจะกลับเมืองไทยปีนี้นะคะคิดว่าไม่เดือนมิถุนาก็กรกฎาประมาณนี้ค่ะประมาณตอนดาก้าปิดเทอมพอดีนะคะดาก้าอยากมีน้องไหมลูกนิดหน่อยครับนิดหน่อยหรอแต่ก็มันไม่อยากแล้วใช่ไหมอยู่คนเดียวก็สนุกใช่ไหมดาก้ามีคนนึงดาก้าไม่อยากคนนึงแบบ if I had one brother I wouldn't want another one ถ้าแบบคืออะไรลูก so they won't mess with meอ๋ออยู่คนเดียวสนุกแล้วใช่ไหมเป็นลูกคนเดียวก็โอเคใช่ไหมลูกเหงาไหมครับไม่เหงาแล้วดาก้าชอบกีฬาอะไรลูกบาสครับบาสเกตบอลนะคะตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนประมาณอาทิตย์ละ2ครั้งนะคะบาสทำไมดาก้าพูดเพราะจังเลยครับดาก้าพูดเพราะดาก้าก็อยากครับเพราะอยากพูดเพราะใช่ไหมลูกใช่ครับพูดเพราะแล้วมันดีใช่ไหมครับใช่ครับดีกว่าพูดไม่เพราะใช่ไหมลูกใช่ครับโอเคแล้วแม่เคยตีดาก้าไหมลูกไม่ก็ตอนดาก้าก็แดกแดกแม่ก็ถลักนิดหน่อยครับรอนิดหน่อยครับอ๋อนิดหน่อยแม่ that was the only one อ๋อดาก้าทำอะไรผิดจำได้ไหมอ่ะจำอะไรลูกดาก้าไม่รู้math ครับแล้วก็มัน I didn't understand the math from me จริงอ่ะแม่ไม่เคยตีนะแม่เคยครับหรอโอเคเคยก็เคยแต่เท่าที่จำได้เหมือนกับว่าจะไม่น่าเคยอ่ะแต่ดาก้าเขาจำได้ว่าเคยนะคะโอเคแล้วดาก้าเคยแอบเล่นเกมในห้องไหมลูกไม่เคยครับถ้าดาก้าเกิดแอบเล่นเกมแล้วก็ว่าแม่จะลงโทษยังไงแล้วก็ไม่เล่นเกมได้ครับดาก้าก็จะ One week ดาก้าบอกว่าถ้าเกิดสมมติดาก้าแอบเล่นเกมเนี่ยดาก้าคิดว่าแม่โบคงจะไม่ให้เล่นเกม1อาทิตย์เลยดาก้าก็เลยจะไม่ทำดีกว่าใช่ไหมลูกใช่ครับถ้าจะทำก็จะมาขอใช่ไหมใช่ครับโอเคแล้วก็ถามว่าคำถามสุดท้ายนะคะหลังจากกลับไปที่เมืองไทยแล้วเนี่ยพ่อหลุยจะไปประจำการต่อที่ไหนนะคะก็เราก็ยังไม่รู้นะคะก็ต้องดูอีกทีนึงว่าจะมีประเทศไหนที่เราสามารถไปได้นะคะจริงๆคำถามมีมาเยอะมากนะคะก็เลือกมาเฉพาะอันที่ถามเยอะๆถามซ้ำๆบ่อยๆนะคะถ้าเกิดใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่อย่าลืมกดติดตามนะคะขอดาก้าไปโรงเรียนก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบิ้ว